สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับคุณอาร์มตินภพครับฮัลโหลสสววััสสดดีีคครรัับบเดี๋ยวเราจะใบ้ให้ฟังคืออะไรวันนี้หัวข้อกับข้าวครับกับข้าวคำตัวเองขิงข่าตะไคร้พริกป่นพริกแกงเครื่องต้มเครื่องปรุงกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวเสียงเหมือนของจริงเลย อันนี้ก็เราจะพูดถึงเรื่องรถพุ่มพวงกันมาเนาะแต่ว่าแล้วแต่เราจะเรียกนะแล้วแต่เราจะเรียกแล้วมันมีหลายคำมากรถกับข้าวบ้างรถเล่บ้างรถพุ่มพวงบ้างรถตรงเตงรถกาดออดๆอะไรแล้วแต่ชุมชนแล้วแต่พื้นที่เขาจะเรียกกันมันมีหลายคำก่อนเริ่มเนื้อหาเนี่ยถามพี่ปกป้องก่อนเลยว่าพี่ปกป้องคุ้นชินกับชื่อไหนมากที่สุดเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรียกว่าอะไรแต่รู้ว่าเราจะเรียกว่าอ่ะกับข้าวมาแล้วร้านขายพลาสติกมาแล้วร้านขายดินเกษตรร้านขายปุ๋ยต้นไม้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกเป็นร้านว่าก็คือเป็นรถที่เขาประกาศผ่านในซอยบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกไปซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับรถไอติมรถอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีชื่ออะไรอาร์มเองอ่ะไม่เคยเรียกรถลักษณะเนี้ยว่ารถกับข้าวด้วยซ้ำอ่ะเพิ่งมาได้ยินชื่อเนี้ยตอนเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วสมัยตอนยังอยู่ที่บ้านอยู่ที่สมุทรสงครามเนี้ยตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็จะคุ้นชินกับรถแบบเนี้ยตลอดเราจะเรียกรถแบบนี้อยู่สองประเภทหนึ่งคือเรียกรถพุ่มพวงถ้าพูดคำว่าพุ่มพวงหมายความว่าจะต้องมีการแขวนผักใส่ถุงพลาสติกแขวนเป็นพวงห้อยตามท้ายกระบะนั่นเรียกรถพุ่มพวงกับอีกอันนึงเราเรียกเป็นชนิดไปเลยคือรถผลไม้รถขายผลไม้แล้วเราจะระบุชนิดของผลไม้ไปเลยเช่นรถแตงโมเข้ารถสับปะรดเข้ารถชมพู่เงาะอะไรรถเงาะโรงเรียนนะแถวบ้านเธอเขาไม่ขายเป็นเหมือนแบบผลไม้หลายหลากสิ่งหรอทำไมเขาขายเป็นแค่รถประเภทละคันอย่างนี้โลจริงๆถ้าเป็นตลาดนัดนะครับคิดว่าน่าจะเหมือนกันในกรุงเทพก็คือในตลาดนัดก็จะมีแต่ละร้านที่ขายผลไม้จะขายผลไม้หลากหลายแต่เราอ่ะจะคุ้นชินกับเมื่อมันเป็นรถพุ่มพวงหรือรถขายผลไม้เนี่ยมันมักจะเป็นผลไม้ชนิดเดียวเช่นขายเงาะโรงเรียนก็จะมีแต่เงาะโรงเรียนเท่านั้นนะขายสับปะรดก็จะมีแต่สับปะรดเท่านั้นนั่นคือภาพจำในวัยเด็กของเราซึ่งอันเนี้ยพอโตขึ้นมาก็เริ่มรู้สึกว่าแพทเทิร์นการขายผลไม้ชนิดเดียวเนี่ยเริ่มน้อยลงมาอยู่กรุงเทพก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้มากนะเพราะว่ารถบางคันก็จะขายผลไม้หลากหลายชนิดมากไปกว่านั้นพอมาอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่ว่ารถพุ่มพวงอะครับมันสามารถแบ่งเป็นชนิดต่างๆได้ทั้ง3ชนิดด้วยกันเลยพี่ปกป้องหนึ่งคือขายผลไม้อย่างที่ยังบอกไปสองคือขายกับข้าวคือขายของสดจะเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้หรือว่าเป็นอาหารปรุงสำเร็จแล้วใส่ถุงอะทั้งหมดเนี้ยเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นรถกับข้าวแล้วก็3เราเรียกว่าเป็นรถขายของจิปาถะหรือรถโชว์หวยในความทรงจำก็คือขายไม้กวาดขายสายสายอย่างเงี้ยเป็นต้นมีเปเปอร์มาเช่นลูกกระปุกออมสินสติกเกอร์ก็มีครับเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าวันเนี้ยอยากชวนคุณผู้ชมอ่ะคุยกันในเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวใครหลายคนเนาะสิ่งที่เรียกว่ารถพุ่มพวงเนี่ยมันคืออะไรแล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยตั้งแต่แรกแล้วแหละว่ารถพุ่มพวงเนี่ยชื่อมันอะที่มาจากไหนอันนี้ก็จะขอเสนอเลยละกันครับเท่าที่ไปรีเสิร์ชมามันมี2ข้อเสนอหลักๆข้อเสนอแรกเนี่ยรู้สึกว่าเสนอโดยรองศาสตราจารย์ยุวดีสิริท่านทําวิจัยเรื่องนี้มานะครับท่านก็เสนอว่าคําว่าพุ่มพวงมันมาจากลักษณะของสิ่งที่แขวนอยู่ท้ายรถกระบะนั่นแหละคือมาเป็นพวงๆอะแขวนอยู่เป็นพุ่มเป็นกอกันเลยอะก็เลยว่าเป็นพุ่มพวงแต่มันก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์กฤษณพลวัฒนวันยูนะครับอาจารย์กฤษณพลเนี่ยก็เสนอว่าคำว่าพุ่มพวงจริงๆมันไม่ใช่แค่ลักษณะอาการของสิ่งที่เห็นท้ายกระบะเท่านั้นนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดนะครับรถเหล่านี้มักจะเปิดเพลงประกอบไปกับการประกาศออกโทรโข่งว่ากับข้าวครับกับข้าวแล้วเพลงที่เขามักจะเปิดอ่ะก็มักจะเป็นเพลงลูกทุ่งยอดฮิตติดหูซึ่งยอดฮิตติดหูในช่วงทศวรรษ2530แน่นอนก็ต้องเป็นราชินีถูกต้องพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองเลยทำให้ชาวบ้านในหลายๆชุมชนในหลายๆภูมิภาคอะครับ
เขาก็คุ้นชินว่ารถกับข้าวเหล่านี้คือรถพุ่มพวงเพราะมากับเสียงของพุ่มพวงทีนี้ทั้งสองท่านก็ไม่ได้แบบคอนเฟิร์มแหละนะว่าข้อมูลส่วนไหนจริงเท็จมากกว่ากันหรืออะไรเพราะว่ามันก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจาก oral history ทั้งคู่นะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่มีน้ำหนักและน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับทีนี้เผื่อคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วไอ้ชื่อคำว่าพุ่มพวงอ่ะมันมาพร้อมกับบริบททางประวัติศาสตร์ของการถือกำเนิดไอ้รถแบบเนี้ยยังไงก็อาจจะขอเล่าแบบนี้สั้นๆแล้วกันนะครับว่าในช่วงมันมีการประมาณการกันว่ารถขายของแบบเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการเปิดร้านโชห่วยหรอกแต่โชห่วยมันอยู่กับที่ไงมันก็เลยย้ายจากโชห่วยมาเป็นขึ้นรถคำถามคือทำไมต้องขึ้นรถอ่ะในช่วงประมาณทศวรรษ2530ครับพี่ปกป้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณแบบ2531ถึง2534ชาติชายอ่ะมันมีการทำแบบถนนตัดใหม่แถวชานเมืองเยอะมากแล้วในถนนตัดใหม่พวกเนี้ยเมื่อมีถนนสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือบ้านจัดสรรนั่นเองช่วงนั้นอสังหาริมทรัพย์เฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พอมีบ้านจัดสรรน่ะปรากฏว่าตลาดสดอ่ะมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้ขยายตัวเร็วเท่ากับการเกิดขึ้นของบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์เหล่านั้นมันก็เลยเป็นการแบบกระตุ้นให้คนต่างจังหวัดที่มีรถพุ่มพวงอยู่แล้วมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ2530น่ะเริ่มขยับขยายเข้ามาขายของบริเวณชานเมืองกรุงเทพกันมากขึ้นจากรถขายแตงโมหรือเงาะโรงเรียนที่อาจจะอยู่แถวละแวกใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครเขาก็อาจจะวิ่งระยะทางไกลขึ้นเข้ามาอยู่แถวปริมณฑลมากขึ้นเข้ามาอยู่แถวกรุงเทพมากขึ้นมันเลยทำให้เริ่มมีการทำธุรกิจโชห่วยเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่ารถพุ่มพวงเนี่ยปรากฏเป็นครั้งแรกเลยนะครับในช่วงแบบประมาณ2532 2533 2534อะไรเงี้ยบวกกับนโยบายในช่วงปี2535มันเกิดอะไรขึ้นในช่วง2535นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีการประกาศลดภาษีรถยนต์ทำให้รถกระบะนะครับในช่วงเวลานั้นนะราคาถูกลงประมาณแบบถูกลงกว่าเดิมตั้ง 30% นะบางคนสามารถซื้อกระบะมือ2อ่ะด้วยเงินไม่ถึงแสนด้วยซ้ำมันเลยทำให้ประชากรรถพุ่มพวงเพิ่มแบบขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเลยอ่ะเดิมทีคนที่พุ่มพวงมาจากต่างจังหวัดก็จำนวนหนึ่งแล้วนะกับพุ่มพวงใหม่รถพุ่มพวงใหม่ที่มาจากการซื้อกระบะมือสองราคาถูกก็เกิดขึ้นมากด้วยเช่นกันทำให้เขากล่าวกันว่าจำนวนบ้านจัดสรรกับจำนวนรถพุ่มพวงอ่ะมันเพิ่มขึ้นแบบคู่ขนานไปด้วยกันแปรผันซึ่งกันและกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันใช่อันนั้นคือช่วง2530เนาะทีนี้มาขยับมาสักนิดนึงในช่วง2540โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวิกฤตต้มยำกุ้งฮะบางทีอ่ะเราจะติดภาพว่าเมื่อเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะใครก็ตามที่เป็นลูกจ้างเอกชนน่ะจะต้องแบบไม่มีที่ไปนั่นนู่นนี่หรือแม้กระทั่งแบบอย่างที่เรามักจะเห็นภาพออกสื่อต่างๆก็คือฆ่าตัวตายเอ่ยหรือแบบไม่มีหนทางทำมาหากินเอ่ยอะไรเงี้ยแต่อีกภาพจำหนึ่งในวัยเด็กของเราซึ่งมันจะสอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นคนพบมามากเลยก็คือว่าในขณะที่หลายคนตกงานน่ะเขาเลือกที่จะผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการแต่ผู้ประกอบการที่ว่าเนี่ยจะเป็นการลักษณะของการเปิดท้ายขายของตามตลาดนัดเออใช่ก็เลยมีการกล่าวกันว่ายุคหลังต้มยำกุ้งอ่ะครับพี่ปกป้องมันถือได้ว่ามันเป็นยุคแห่งตลาดนัดเฟื่องฟูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรถพุ่มพวงอ่ะที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะไม่ได้แค่ขายกับข้าวและขายผลไม้อ่ะมันมีขายของจิปาถะด้วยอ่ะแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็สามารถเติบโตได้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกันเพราะผู้คนน่ะนิยมที่จะจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดที่ไม่เป็นทางการมากกว่าตลาดที่ปรากฏในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นคือวิถีชีวิตของผู้คนในช่วง2540ซึ่งตลาดนัดเองอ่ะที่มาขายก็จะมีลักษณะคล้ายๆมีรถเป็นรถเข็นเยอะเหมือนกันคล้ายๆกับรถเข็นหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพุ่มพวงก็จะเป็นรถที่เป็นรถกระบะเลยรถพ่วงข้างอะไรไปเลยเนาะมันก็สอดคล้องกันได้ดีกับบริบทของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นว่ะทีนี้ในบทความที่ไปเจอมานะครับเป็นบทความชื่อรถพุ่มพวงมาจากไหนวิถีชาวบ้านตลาดสดโชห่วยเคลื่อนที่ยุคนี้ก็เอาอยู่สู้ได้เผยแพร่ทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับในบทความนี้เขาก็กล่าวถึงว่ารถพุ่มพวงเนี่ย
ด้วยความที่มันอยู่มานานอยู่มาหลายยุคเนี่ยแต่มันก็มีคนตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าเอรถพุ่มพวงเนี่ยมันจะอยู่รอดตลอดรอดฝั่งในยุคสังกัดหลังของ540หรือเปล่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตนี้ซึ่งผู้เขียนก็แสดงจุดยืนไว้ชัดเจนนะครับว่าตัวเองมองอย่างไรอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนไหมพี่ปกป้องแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเนาะครับเจอกันใหม่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับรถพุ่มพวงคือเราจะถามอาร์มว่าเราสงสัยมากเลยว่าคือมันจะอยู่รอดหรอวะรถพุ่มพวงอ่ะหรือว่ารถขายกับค่ารถเล่เนี่ยเพราะว่า1เนี่ยมันเราจะสังเกตจากร้านโชห่วยใช่มั้ยเพราะว่ารูปแบบมันก็พุ่มพวงเนี่ยก็คล้ายๆกับโชห่วยแล้วโชห่วยเองเนี่ยก็เริ่มซบเซาแล้วก็ดีคลายลงไปเรื่อยๆอันเนื่องมาจากร้านสะดวกซื้อทั้งหลายด้วยนะครับแล้วยิ่งเวลานี้เนี่ยมันมีระบบไดรเวอร์ต่างๆที่จะสั่งอาหารโดยที่เราไม่ต้องรอรถพุ่มพวงอะไรเลยรถอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็น1ละ2อีพวกร้านสะดวกซื้อเองเนี่ยก็มีระบบส่งถึงที่ถึงบ้านด้วยมี deliver ด้วยมันก็จะทำให้รถพุ่มพวงไม่เป็นที่นิยมหรือเปล่าขณะเดียวกันเนี่ยการที่เกิดขึ้นของรถพุ่มในช่วงเวลานั้นเนี่ยในทศวรรษ2530เนี่ยที่มีบ้านจัดสรรใช่มั้ยโอเคมันรถมันสามารถเข้าไปได้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเคหสถานเนี่ยมันไม่ใช่บ้านจัดสรรอย่างแต่ก่อนแต่มันเป็นคอนโดมิเนียมอ่ะมันเป็นอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยแล้วมันก็สูงชะลูตั้ง40 50ชั้นอย่างเงี้ยมันแน่นอนเลยว่าประกาศยังไงรถพุ่มพวงคนก็ไม่ได้ยินอ่ะคือมันจะทำให้เกิดการล่มสลายของรถพุ่มพวงหรือเปล่าธุรกิจนี้ก่อนจะตอบคำถามที่ผมต้องเดี๋ยวนำเสนอคำตอบของอาจารย์ยุวดีก่อนแกในบทความอีกชิ้นหนึ่งเมื่อปี2561แกเคยเขียนอธิบายไว้ว่าในขณะที่ตอนนั้นน่ะมันมีการประกาศหมาดๆเลยว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารถมินิบิ๊กซีอ่ะเข้าถึงทุกชุมชนนั้นนู่นนี่แล้วคนก็แบบมาตั้งคำถามกับแกในฐานะที่เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญที่ทำวิจัยเรื่องรถพุ่มพวงมาก่อนไงว่าเฮ้ยรถพุ่มพวงจะอวสานหรือเปล่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้อาจารย์แกก็เขียนเอาไว้นะครับด้วยการอธิบาย4เหตุผลหลักๆว่าทำไมรถพุ่มพวงจึงยังอยู่ได้จึงยังคงแข็งแรงอยู่ได้ต่อให้มีมินิบิ๊กซีก็ตาม1แกบอกว่ารถมินิบิ๊กซีอ่ะอาจจะมีรูปแบบคล้ายรถพุ่มพวงก็จริงอ่ะแต่ถ้าเรามาดูกันจริงๆแล้วอะต่อให้ขายของเดียวกันเลยนะแต่รถพุ่มพวงมันอยู่ได้เพราะแบรนด์ loyalty ลูกค้าของรถพุ่มพวงส่วนใหญ่อะจะเป็นแบบแม่บ้านที่อยู่ติดบ้านคนงานก่อสร้างที่อยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยคือคนพวกเนี้ยจะไม่นิยมเดินทางไปซื้อของอะไรที่เป็นแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอยู่แล้วดังนั้นคนพวกเนี้ยต่อให้การเวลาผ่านไปยังไงเขาก็ยังคงเสพหรือว่าเข้าถึงสินค้าที่มาจากผู้ผลิตเดิมๆหรือผู้ขายเจ้าเดิมๆก็คือมีแบรนด์ loyalty สูงนั่นเอง2รถพุ่มพวงเนี่ยมีลักษณะให้บริการที่แบบว่าพึ่งพาซึ่งกันและกันแบบสังคมไทยหมายความว่ายังไงคือยกตัวอย่างเช่นอันนี้อาจารย์เขาเขียนนะครับว่าวันนี้ยายอยากได้ปลากระบอกมาทำแกงส้มปลากระบอกแกก็สามารถโทรสั่งได้เลยว่าแกจะเอาผักอะไรในวันพรุ่งนี้แกจะเอาปลาอะไรได้บ้างสำหรับพรุ่งนี้มาส่งพวกเนี้ยขอให้ของครบ1 2 3 4ตามเนี้ยแต่ในกรณีมินิบิ๊กซีนะตอนนั้นนะครับยังไม่ได้มีแผนการตลาดในลักษณะนี้แกก็เลยคิดว่ายังไงรถพุ่มพวงก็เหนือกว่าขั้นหนึ่งประการที่3กลุ่มลูกค้าที่ซื้อของจากรถพุ่มพวงอ่ะมีทั้งยายแก่อยู่ติดบ้านคนรับใช้ตามบ้านต่างๆในบ้านจัดสรรหรูรวมไปถึงพวกแรงงานไซต์ก่อสร้างเขามีจริตซื้อของอย่างที่บอกไปเมื่อครู่ว่าเขาจะไม่อุดหนุนของแพงหรือของที่เป็นแบรนด์ใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการบริหารต้นทุนการจัดการกับของเหลือรวมถึงประสบการณ์ในการจัดการกับสิ่งที่เรียกว่า customer satisfaction นะคือความพึงพอใจของลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์คือไม่ใช่เข้าเอารถไปจอดแล้วก็อาสินค้ามาส่งแล้วนะครับบ๊ายบายครับราวกับว่าไร้ปฏิสัมพันธ์ไม่รถพุ่มพวงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาภรรยาของคนขับที่อยู่ท้ายรถเนี่ยใช้ทักษะขั้นสูงที่เรียกว่าความขี้เมาเนี่ยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นอย่างมากอ้าวยายวันนี้ทำอะไรกินเออเนี่ยวันนี้นะคือชวนคุยกันคือการจอดแต่ละครั้งมักจะเป็นการจอดนานมันจะต่างจากฟู้ดแพนด้าจะต่างจากมินิบิ๊กซีที่จอดเพื่อชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อเอาของมาส่งแล้วก็บายบาย
ไม่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันแต่การที่ไปจอดนานแล้วสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันอัปเดตชีวิตหรือเมาส์นินทาเรื่องชาวบ้านกันเนี่ยอันนี้มันยิ่งตอกย้ำให้ลูกค้ายังคงรู้สึกว่าเนี่ยคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันฉันแล้วก็ประการสุดท้ายอันนี้เป็นข้อสังเกตของตัวเองรถพุ่มพวงอ่ะมักจะมาในเวลาเดิมๆของแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกับ delivery อ่ะครับที่เราโทรสั่งปุ๊บรอไป15นาที20นาทีขึ้นอยู่กับระยะทางเนาะแต่รถพุ่มพวงอ่ะ มันคือเหมือนล็อกไว้เลยว่า10โมงวันเนี้ยรถกับข้าวจะมาบ่าย2จะเป็นรถขายปลา4โมงจะเป็นรถขายผักอะไรเงี้ยนะครับมันจะล็อกเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าeveryday schedule อ่ะไอ้ตารางเวลาในชีวิตประจำวันของชาวบ้านในบ้านจัดสรรหรือคนงานแคมป์ก่อสร้างอ่ะเขาจะล็อกไว้เลยว่าในแต่ละกี่โมงอ่ะเขาจะต้องไปซื้อของซึ่งเขาว่าซื้อของที่ว่าก็คือฉันก็แค่ออกมายืนรอข้างหน้าแล้วเดี๋ยวรถพุ่มพวงก็จะมาเราก็มาซื้อของเขาแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์อัปเดตชีวิตกับเขาเพราะฉะนั้นซึ่งมันในขั้นตอนตามมื้ออาหารป่ะว่าไงนะใช่ครับใช่คือก็อาจจะซื้อไม่แบบ4โมงเพื่อไปทำแบบไปทำมื้อเย็นหรือเอาไปทำตอนมื้อเช้าในเช้าต่อมาเพื่ออุ่นอาหารตอนเช้าแล้วก็กินได้เลยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปคือในการซื้อของพวกเนี้ยเขาจะมีตารางที่แน่นอนแล้วก็ไอการสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่อามรู้สึกว่าต่อให้บ้านจัดสรรไม่ค่อยมีแล้วมันกลายเป็นคอนโดแล้วอย่างที่พี่ปกป้องบอกคอนโดโอนขนาดไหนคนก็ไม่ได้ยินแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะชนชั้นล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแรงงานก่อสร้างหรือคนรับใช้ภายในบ้านอะไรนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยแหละจะยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การค้าในลักษณะรถพุ่มพวงอ่ะยังคงมีชีวิตอยู่แต่ถามว่ามีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานและเข้มข้นเท่าเดิมไหมอันนี้โดยส่วนตัวกลับมองว่ามันอาจจะค่อยๆถอยลงลดน้อยลงลดน้อยเลยมากกว่าเพราะเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในขณะเดียวกันนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเอ่ยธุรกิจ delivery ที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆเอ่ยเนี่ยมันก็พยายามจะรีแบรนด์ตัวมันเองให้มันเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มทุกชนชั้นได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวอาจจะมองต่างจากอาจารย์ยุวดีในแง่ที่ว่าในขณะที่รถพุ่มพวงเขามี strategy ในการทำการค้าเข้าถึงชนชั้นล่างอะแต่โดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าในทุนใหญ่ก็มี strategy เช่นกันในการเข้าถึงทุกชนชั้นน่ะคือในคุณก็ไม่ได้อยู่นิ่งอ่ะเธอแล้วมันมีข้อน่าเป็นห่วงอย่างนึงเหมือนแบบการโอเคจุดน่ารักจุดดีของรถพุ่มพวงก็คือการเม้ามอยการสร้างปฏิสัมพันธ์กันใช่ไหมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยในรูปแบบสังคมที่มันเปลี่ยนไปด้วยการหนึ่งเราไม่ได้มีจะต้องตั้งเวลาต้องมีวินัยขนาดนั้นในการที่จะต้องซื้อกับข้าวเวลานี้ทำกับข้าวเวลานี้1 2 3 4แต่ว่าวงจรชีวิตตารางเวลาของแต่ละคนมันแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆความเป็นปัจเจกนิยมสูงขึ้นมากเรื่อยๆเราไม่ได้ต้องการจะปฏิสังสรรค์กับผู้ซื้อผู้ขายกันขนาดนั้นไม่ต้องมารู้เรื่องบ้านกูมากก็ได้แล้วกูก็ไม่อยากรู้เรื่องบ้านคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันความโรแมนติกของรถพวงเหล่านี้เนี่ยมันคนอีกกลุ่มนึงที่เพิ่มจํานวนประชากรมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเนี่ยเช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของคอนโดมิเนียมใช่มั้ยการอยู่เป็นปัจเจกกับบุคคลอยู่คนเดียวเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าที่ภายในบ้านหลังนึงเคหสถานที่นึงเนี่ยจะมีสมาชิกจํานวนมากคนไม่ได้ซื้ออาหารเพื่อมาทํากับข้าวกินแต่ว่าเราจะซื้อเป็นอาหารจานเดียวกินมากกว่ามันก็เลยทําไอ้พวก delivery ต่างๆไอ้พวกไรเดอร์ต่างๆถึงตอบโจทย์มากกว่าด้วยแต่ว่ารถพุ่มพวงเนี่ยจะมีลักษณะของการขายวัตถุดิบในการปรุงทำกับข้าวมากกว่าอันเนี้ยมันจะส่งผลไหมกับการอันเนี้ยเราคิดเหมือนพี่ปกป้องแต่เท่าที่หาข้อมูลมาล่าสุดอันนี้อันตกใจมากเลยมันมีเป็นข้อมูลจากทางตลาดไทยอะครับพี่ปกป้องคือตลาดไทยเนี่ยเขาโพสิชันตัวเองในฐานะที่เป็นแหล่งต้นทานวัตถุดิบสำหรับรถพุ่มพวงจำนวนมากในละแวกปทุมธานีและนนทบุรีอ่ะกลายเป็นว่าคนที่เป็นเฮดของตลาดไทยอ่ะกลับให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลมาประมาณว่าแบบเอาเข้าจริงนะในยุคโควิดอ่ะซึ่งเป็นยุคแผ่นเดลิเวอรี่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอ่ะกลายเป็นว่ารถพุ่มพวงแทนที่จะล้มหายตายจากไม่จ้ะกลับยังคงแบบแข็งแรงอยู่ประมาณนึงด้วยซ้ำอ่ะมันก็เลยทำให้อามเองตอนนี้ก็เลยเริ่มมีสมมติฐานเหมือนกันคือยังหาข้อสรุปไม่ได้อ่ะว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ที่ยังทำให้รถพุ่มพวงอ่ะยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ทั้งที่ในทางปฏิบัติเราเห็นภาพของแบบ
วิถีชีวิตผู้คนมันเป็นปัจเจกมากขึ้นมันไกลจากความเป็นชุมชนมันห่วง privacy มากขึ้นน่ะแต่ทำไมรถพุ่มพวงที่ควรจะลดจำนวนเร็วกว่านี้กลายเป็นว่าค่อยๆลดจำนวนลงแบบอย่างเชื่องช้าคือไม่ได้บอกว่ามันเพิ่มจำนวนหรือว่าจำนวนคงที่นะอามก็ยังรู้สึกว่ามันก็คงลดลงแหละแต่ว่าลดลงแบบช้ากว่าที่เราคาดกันไว้อันเนี้ยเป็นโจทย์ที่อามเองก็ยังตอบไม่ได้แล้วก็มีความสนใจที่อยากจะหาคำตอบข้อนี้มากๆเหมือนกันและอีกเรื่องนึงเราสงสัยมากกับรถพุ่มพวงคือภาพลักษณ์ของตลาดการขายกับข้าวแม่ค้าเราจะเห็นเป็นภาพจำเป็นแม่ค้าเป็นผู้หญิงที่ขายของมากกว่าแต่ทันทีที่เป็นรถพุ่มพวงเนี่ยโอเคมักจะเป็นผัวเมียทำธุรกิจร่วมกันผัวขับเมียขายแต่เสียงประกาศเป็นเสียงผู้ชายมันมีภาพเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอ่ะทำไมอ่ะอันนี้เรางงมันเป็นไปได้ป่ะเหมือนแบบภาพแบบผู้หญิงอยู่ติดที่อยู่กับตลาดให้คนเดินทางเพื่อไปซื้อกับการเดินทางการขับเคลื่อนไปยังพื้นที่ต่างๆมันเป็นภาพของผู้ชายอันนี้เราคิดมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเสียงรถพุ่มพวงเป็นเสียงของผู้ชายอย่างจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ถึงกระนั้นเนี่ยคนที่แจกคนที่จ่ายตังเก็บตังอะไรเงี้ยนั่งท้ายกระบะมักจะเป็นผู้หญิงมันแปลกดีเหมือนกันนะสำหรับอันเนี้ยอ่ะว่าอันเนี้ยไม่ใช่การตีความเกินเลยอ่ะรู้สึกว่า มันถอดแบบมาจาก gender roles ในครอบครัวและในตลาดดั้งเดิมอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่รู้สึกว่านี่คือการตีความเกินเลยอ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นบนรถพุ่มพวงมันไม่ต่างอะไรจากครัวเรือนไทยไม่ต่างอะไรจากวัฒนธรรมที่ปรากฏในตลาดแบบดั้งเดิมเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่า gender value ก็ตาม gender roles ก็ตามอ่ะมันยังคงถูกเพอร์ฟอร์มบนรถเหล่านั้นเหมือนเดิมพี่ปอมปอมแต่เราชอบรถพุ่มอย่างนึงคือมันกำหนดราคาสินค้าและปริมาณสินค้าที่เราต้องการได้อย่างพอดีอ่ะผักเท่านี้ใส่ถุงมาให้เรียบร้อยเอาจากถุงเอาถุงมาจากไหมที่แขวนมาให้เราจ่ายตังค์จบเลยไม่ต้องมาชั่งตวงคำนวณอะไรเป็นเรื่องเป็นราวรุ่นวายนั่นแหละชอบนั่นแหละเธอขอบคุณอามากเลยกับประเด็นที่แบบว่าเราชอบมากรถพุ่มพวงเป็นสิ่งที่มันอยู่ผ่านหน้าผ่านตาผ่านเสียงผ่านหูทุกวันนะเนาะว่าแบบรถพุ่มพวงมาแล้วแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงในประเทศของเราด้วยขอบคุณอามากเลยครับแล้วก็พบกันใหม่เนาะทุกคืนวันอาทิตย์ในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย